ดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งเลยค่ะแนะนำชื่อกับคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องลีน่าและเบียร์วาทศิลป์ค่ะครับผมก็ทุกคนก็คงจะพอจะทราบอยู่ก็คือพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์นะครับวันนี้มาโปรโมทละครเรื่องอะไรครับคุณคะบุพเพนักล่าสองค่ะเป็นยังไงบ้างเราเล่นเป็นตัวอะไรครับคุณหนูเล่นเป็นตัวเป็นสาวแม่สีตางค่ะแปลงโฉมเป็นหนูเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ยากไหมก็นิดนึงนะคะแล้วได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าแตกต่างไหมจากที่เราเคยผ่านงานในวงการบันเทิงแตกต่างค่ะแตกต่างจากไหนบ้างก่อนรู้สึกไม่ค่ะปกติหนูจะเป็นแบบฟิล์มหมอลำร้องเพลงไงคะใช่หนูก็ไม่เคยเล่นละครก็จะอีกมุมนึงได้เลยนะเป็นการฉีกคาแรคเตอร์ของเราเลยครั้งหนึ่งเลยถ้าคุณพ่อบ้างเป็นยังไงเล่นคือวันนี้จริงๆแล้วพ่อไม่ได้มีบทนะแต่ก็คือด้วยความที่ว่าอยากพาลูกมาหาประสบการณ์แล้วก็มาพบปะผู้ใหญ่ทีนี้ก็ด้วยความเมตตาของผู้ใหญ่หลายๆท่านก็เลยอยากให้น้องมีผลงานทางด้านละครผู้ใหญ่ก็คิดว่าน่าจะลองให้เล่นกับบทที่แม่สีตังจากการศัลยกรรมแล้วมาเป็นน้องลีน่าประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโอเคผู้กำกับเห็นว่าเหมาะอยู่ก็ให้น้องลองเล่นไปก่อนเดี๋ยวก็คอยดูผลงานน้องด้วยถ้าว่าน้องสามารถที่จะเป็นตัวอื่นที่โดดเด่นกว่านี้ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องต่อไปประมาณนั้นน้องลีน่าบ้างเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ที่เราเล่นไปนะต้องหลังจากที่ทำสวยมาแล้วเป็นแม่ลีน่าเราคิดว่าเป็นไงเราจะทำได้ดีไหมครับผมของงานหลังมากหนูก็จะพยายามอะค่ะพยายามทำให้มันดีที่สุดก็แล้วกันเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเล่นละครมาก่อนมันก็มีความแบบหนูก็แบบกังวลอยู่ใช่ค่ะได้เลยฝากคุณผู้ชมทางบ้านติดตามก่อนค่ะก็ฝากติดตามน้องลีน่าระเบียบวาทศิลป์ด้วยนะคะทางผลงานทางช่อง9ใช่ค่ะแล้วก็ฝากละครเรื่องที่เนี่ยค่ะบุพเพนักล่าสองค่ะแล้วก็ฝากติดตามหนูทางFacebook Fanpage ด้วยค่ะข้อกล่าวอาริเชิญติดตามละครเรื่องนี้ครับครับยังไงก็จะเป็นละครเรื่องแรกของลูกสาวนะครับของลีน่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็เพียงแต่ว่าขอให้ลูกได้มีประสบการณ์ในการแสดงผ่านการละครเพราะว่าจริงๆแล้วน้องก็ถ้าละครเวทีของหมอลำก็คิดว่าน้องก็ทำได้อยู่แต่ทีนี้การเล่นบนเวทีกับเล่นออกจอนี้มันก็จะแตกต่างกันไปฉะนั้นก็ฝากให้ทุกคนคอยให้กำลังใจกับบุพเพนาคราชของช่อง9ด้วยนะครับก็ฝากให้ทุกคนคอยให้กำลังใจกับลูกสาวแล้วก็ติดตามผลงานละครเรื่องนี้ให้เป็นที่ประทับใจของผู้กำกับด้วยนะครับ